إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح ويفقهنا في الدين وأن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความบะเราะกาตความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดทรงประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รับชมการบรรยายศาสนาของผมของทางเพจอันอิลมุนนาฟิอ์ความรู้ที่ยังประโยชน์ณขณะนี้ทั้งที่อยู่ต่อหน้าผมและพี่น้องที่ฟังทางออนไลน์นะครับบารักัลลอฮุฟีกุมก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์นั้นได้ทรงทำให้พวกเราเนี่ยครับมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้มีชีวิตอยู่จนถึงช่วงเวลาของวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบปี10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับพี่น้องอยากจะสั่งเสียตัวเองและพี่น้องทุกท่านเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดในช่วงเวลาเนี่ยขอให้ทำอิบาดะห์เยอะๆครับพี่น้องขอให้ทำสิ่งซึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์เนี่ยทรงสั่งใช้ให้ทำและทรงออกห่างจากสิ่งซึ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยทรงสั่งห้ามไม่ให้กระทำนะครับพี่น้องเราไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ทุกวินาทีมีค่าพี่น้องครับบารอกัลลอฮุฟีกุมและสิ่งซึ่งที่พี่น้องทำอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความดีอันมากมายด้วยก็คือการแสวงหาความรู้ศาสนานะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ว่ากุลฮัลยัสตะวิลละซีนะยะอ์ละมูนะวัลละซีนะลายะอ์ละมูนเท่ากันหรือคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เป็นคำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบนะครับคำตอบคืออะไรครับไม่เท่ากันเป็นคำถามที่คำตอบมีอยู่คำตอบเดียวก็คือไม่เท่ากันนะครับสุอันอินการีแล้วก็ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงตรัสได้ทรงกล่าวไว้ในหะดีษของท่านมุอาวิยะห์นะครับมัยยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮุฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงต้องการให้เขาเนี่ยอยู่ในความดีงามเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงทำให้เขาเนี่ยเข้าใจในศาสนานะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์มากๆครับที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ในหนทางแห่งการแสวงหาความรู้ศาสนานะครับและขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยอดทนไม่เบื่อไปซะก่อนอดทนในการแสวงหาความรู้ศาสนาต่อไปนะครับกลับมาเข้าสักครู่นะครับเมื่อกี้อิหม่ามบุคอรีสามารถได้มาให้คำนซีฮัตไว้ดีมากๆเลยขอบคุณอิหม่ามณที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับยาซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนที่ปรึกษาของเพจเราครับท่านอิหม่ามบุคอรีสามารถวะฟักะฮุลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้จะเป็นการนำเสนอการสอนซีรีส์ศาสนานะครับสอนหนังสือซีรีส์กิตาบุตเตาฮีดเป็นหนังสือที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้เรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือเรื่องอะไรครับพี่น้องแน่นอนเรื่องเตาฮีดเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ในกุรอานว่ามาคอลักตุนจินวัลอินซาอิลลาลิยะอ์บุดูนพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์และจินเพื่ออื่นใดนอกจากอะไรครับเพื่อสักการะต่อพระองค์เพราะฉะนั้นการที่เราเรียนเตาฮีดเนี่ยคือการเรียนเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงส่งบรรดารอซูลทั้งมวลด้วยกับมันก็คือบรรดารอซูลทั้งหมดเนี่ยมีหน้าที่มีภารกิจสำคัญเหมือนกันหมดก็คือเรียกร้องมนุษยชาติทั้งมวลไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวและเรียกร้องให้มนุษย์ออกห่างจากการ นำภาคีใดๆมาร่วมกับพระองค์อัลลอฮ์นะครับซึ่งเรายังอยู่ในบทที่มีชื่อว่ามันฮักกะกัตเตาฮีดดะคารันจันนะห์บิฆอยริฮิซาบใครที่ตัฮกิกเตาฮีดผมแปลไปแล้วนะครับเมื่อ EP ที่แล้วใครที่ตัฮกิกเตาฮีดพิสูจน์เตาฮีดใครที่ทำเตาฮีดให้บริสุทธิ์ปฏิบัติเตาฮีดอย่างสมบูรณ์ผลตอบแทนของเขาคือดะคารันจันนะห์บิฆอยริฮิซาบจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกลงโทษไม่ต้องถูกคิดบัญชีใดๆนี่คือสิ่งซึ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งจะแค่หัวข้อเองหัวข้อ EP หนึ่งหัวข้ออย่างเดียวซึ่งทั้งที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนแรกๆนะครับส่วนองค์ประกอบสำคัญของบทแต่ละบทในกิตาบุตตอฮิดมีอะไรมาครับ1หัวข้อ2หลักฐาน3เชคจะคัดประโยชน์ฟาวาเอตที่ได้รับจากบทนั้นๆมาเป็นข้อๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะเข้าส่วนที่2ของหนังสือก็คือหลักฐานที่ว่าใครก็ตามที่ตักกิกเตาฮีดเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกคิดบัญชีใดๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทวนกันสัก2นาที3นาทีนะครับพี่น้องครับเชคสุไลมานรูไฮลีผมใช้หนังสือ2เล่มเป็นหลักนะครับเล่มแรกคือรวมเอาง่ายๆเล่มที่รวมชะลอกิตาบุตตอฮีดเป็น10เล่มมี3เล่มจบนะครับเล่มไหนเล่มแรกที่ใช้เล่มที่2ก็คือเชคโซเลมานรูไฮลีฮาฟิซอฮุลลอฮ์ที่ท่านได้ทำการสอนในมัสยิดนบวีนะครับก็ครั้งที่แล้วผมอ่านเล่มนี้เดี๋ยวครั้งนี้จะอ่านเล่มนี้นะครับเชคโซเลมานรูไฮลีได้กล่าวไว้ว่าไอ้บทเนี่ยมักซูดเป้าหมายก็มีอยู่2อย่างหลักๆก็คือ1เสริมบทที่แล้วใครที่จำบทที่แล้วก็ได้ก็คือบทที่ว่าด้วยฟัดลุตเตาฮิดความประเสริฐของอัตเตาฮิดหนึ่งในความประเสริฐของเตาฮิดคืออะไรครับเข้าสวรรค์แต่ว่าบทเนี่ยจะมาเสริมอีกเข้าสวรรค์ลักษณะไหนอีกก็ตอนที่แล้วบอกไปแล้วเข้าสวรรค์มี2แบบเข้าทันทีเลยไม่ต้องเข้าทันทีโดยไม่ต้องไปผ่านนรกก่อนอันเนี้ยคือเป้าหมายของบทนี้ประเภทที่2คือเข้าแต่ว่าไปชดใช้บาปในนรกก่อนไม่รู้กี่ปีแต่สุดท้ายก็ได้เข้าสวรรค์ถ้าเขามีเตาฮีดนะครับก็บ่งบอกถึงว่าบรรดามุวะฮิดีนบรรดาผู้ที่มีเตาฮีดเนี่ยไม่เท่ากันสถานะของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนเหนือกว่าอีกคนหนึ่งนะครับบางคนมาชาอัลเลาะห์ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนใดๆเชคสุไลมานบอกว่ามีหลักวดาลีลูซาลิกหลักฐานก็คือตักซีสุตออิฟตินวะอาดดินมินัลอุมมะห์บิดุคูลินจันนะห์บิฆอยริฮิซาบมีตัวบทหะดีษมีตัวบทที่ยืนยันว่ามันมีกลุ่มชนหนึ่งที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนนะครับนี่ก็คือมักซูดของเป้าหมายของบทนี้เรามาเริ่มกันเลยครับกอลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาวะนะฟะอะนาบิอุลูมิฮิفي الدنيا والآخرة وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين นะครับพี่น้องนะหลักฐานแรกพี่น้องครับหลักฐานในบทเนี่ยจะมีอยู่3หลักฐาน2อันแรกมาจากอัลกุรอานส่วนหลักฐานสุดท้ายมาจากอัลฮะดีษหลักฐานจากอัลกุรอานอายะแรกนะครับมาจากซูเราะห์อันนะห์ลอายะที่120นะครับเดี๋ยวแนะนำหนังสือนิดนึงก่อนหนังสือนี่จัดทำโดยศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามนะครับจังหวัดสตูลแปลกิตาบุตตอฮีดนะครับก็พี่น้องที่อันนี้หนังสือแจกฟรีนะครับพี่น้องที่เป็นครูสอนกิตาบุตตอฮีดเนี่ยสามารถแจ้งไปที่เพจศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามส่งที่อยู่ไปเลยเขาส่งให้ฟรีครับพี่น้องถ้าใครก็ต้องการหนังสือแปลกิตาบุตตอฮีดและแปลอุซูลซะลาฟะห์เนี่ยทักไปได้ส่งฟรีพี่น้องครับหลักฐานแรก อินนะอิบรอฮีมะกานะอุมมะตันกอนิตันลิลลาฮิฮะนีฟะวะลัมยะกุมินัลมุชริกีนแท้จริงอิบรอฮีมนั้นเป็นแบบอย่างอันดีเลิศเป็นผู้จงรักภักดีต่ออัลเลาะห์เป็นผู้เที่ยงธรรมและเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีพี่น้องครับเชคซุลัยมาน รูฮีลีได้บอกว่าเนี่ยการนะกออิลันกอนเหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่งถามเหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่งถามไกฟะอุฮักกิกอัตตอฮีดเราจะตักกิกเตาฮีดอย่างไรฟะกอละเชคมุฮัมมัดอับดุลวะฮับได้กล่าวตอบว่าอันจะว่าบูฟีฮาซิฮีอันอายะคำตอบอยู่ในอายะนี่แหละพี่น้องมองออกไหมพี่น้องมองออกไหมครับว่าเกี่ยวกับการตักกิกเตาฮีดอย่างไรเรามาดูกันนะครับอายะเนี่ยบ่งบอกถึงท่านนบีอิบรอฮีมบ่งบอกถึง3คุณลักษณะของนบีอิบรอฮีมนะครับหนึ่งเบียนฮูแกนะอุมมะตันเดี๋ยวจะไม่แปลก่อนครับอุมมะตันนบีอิบรอฮีมเนี่ยหนึ่งเป็นอุมมะคืออะไรไอแกนะอิมามันมัตบูอันท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นผู้นำเป็นตัวแทนที่ถูกตามเป็นอิหม่ามนะครับถูกตามฟะอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอิมามุลลิลมุวะฮิดีนท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นอิหม่ามของบรรดาผู้ที่มีเตาฮีดทั้งหลายฟะยะญิบุอะลัยกุลิมุวะฮิดีนอัยยัตตะคิซะฮูอะลัยฮิสสลามอิมามันจำเป็นสำหรับผู้ที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นมุวะฮิดคนที่เป็นมีเตาฮีดเนี่ยที่จะต้องยึดถือท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นอิหม่ามกะมายัตตะคิซุมุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิมามะเหมือนกับที่พวกเราเนี่ยคนที่มีเตาฮีดเนี่ยยึดถือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอิหม่ามนะครับแล้วก็เชคได้กล่าวต่อว่าวัลอิมามะลาตุนาลูฟิดดีนอิลลาบิลยะกีนวัสซับรการเป็นอิหม่ามได้เนี่ยจะไม่ถูกเป็นอิหม่ามได้ในทางศาสนาเนี่ยนอกจากจะมี2คุณลักษณะ1ยากีน2ซะบัรท่านก็ได้ยกอายะกุรอานเป็นหลักฐานวะจะอันนามินฮุมอะอิมมะตัยยะฮดูนะบิอัมรินะลัมมาซะบะรูวะกานูบิอายาตินายุกินูนซูเราะห์อัสซัจดะห์อายะที่24นะครับอิซันอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกานะมูกินันวะกานะซอบิรันวะฮุวะอิมามลิลมุวะฮิดีนอันดับแรกเรารู้แล้วท่านนบีอิบรอฮีมเป็นอิหม่ามของบรรดาคนที่มีเตาฮีดอิหม่ามมีกี่ลักษณะครับ2ยากีนผู้ที่มีความหนักแน่นมั่นคงยืนหยัดมั่นคงแล้วก็ซอบมีความซอบัตด้วยก็จะเห็นได้ใครศึกษาประวัติของนบีอิบรอฮีมเนี่ยตั้งแต่แรกเลยท่านมีข้อพิพาทกับใครครับพ่อก่อนเลยตั้งแต่พ่อคนในมุเกมทั้งหมดทำลายรูปปั้นสู้เพื่อเตาฮีดนะครับเอาละคุณลักษณะที่2ที่ของนบีอิบรอฮีมในอายะนี้นะครับกอนิตันลิลละเดี๋ยวผมจะอ่านคำแปลที่เขาแปลดีกว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้เที่ยงธรรมเขาแปลอย่างนี้นะครับแล้วท่านเชคสุไลมานได้กล่าวว่ายังไงเบียนนะฮูแกนะกอนิตันลิลลาห์ไอแกนะมุนกอดันลิลลาห์วะมุดาวิมันอะลาตออะติลลาห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมุกซิรันมินัตตออะตวัตตะกะรรุบเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดทำอิบาดะห์อย่างมากมายนะครับท่านนบีอิบรอฮีมลักษณะสุดท้ายลักษณะที่3ในอายะนี้เบียนนะฮูแกนะฮานีฟันท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยคือฮานิฟได้รับการเรียกขานว่าเป็นฮานิฟคืออะไรไอมาอิลันมินัชชิริกอิลัตเตาฮีดผู้ที่เอ็นเอียงจากชิริกไปสู่เตาฮีดแต่ว่ามีอีกนะว่าอันนินมาอซียะอิลัตตออะและเอ็นเอียงจากการทำบาปสิ่งที่ละเมิดขอบเขตของอัลเลาะห์เนี่ยไปสู่การตออะห์เชื่อฟังต่อพระองค์วะฮะซาฮุตเตาฮีดก็สรุปว่าอายะห์เนี่ยตักกิกเตาฮีดต้องมีอะไรบ้างครับหลักๆเลยคืออันที่3ก็คือผู้ที่มีเตาฮีดนั่นแหละออกห่างจากชิริกและการออกห่างจากชิริกก็คือทั้งชิริกใหญ่ และชิริกอะไรครับชิริกเล็กนะครับไม่อ่านเยอะเดี๋ยวมันยืดยาวออกห่างจากชิริกใหญ่และชิริกเล็กซึ่งเดี๋ยวทวนนิดนึงแล้วกันพี่น้องจำได้ไหมสองอย่างที่ผมเน้นในหลายๆในโดยเฉพาะตอนที่แล้วเตาฮีดมีกี่ระดับครับไม่ใช่เตาฮีดผู้ที่มุวะฮิดมีกี่ระดับ3ไม่ผิดนะครับเพราะเชคสุไลมานบอกว่ามี4ในเล่มนี้แต่ว่าอุลามะเขาแยกแตกต่างกันแต่ผมยึดของเล่มนี้เขาแบ่งเป็น2จำง่ายกว่าก็คือผู้ที่ปฏิบัติอัสลุตเตาฮีดกับผู้ที่ปฏิบัติกามาลุตเตาฮีดจำกันได้ไหมอัสลุตเตาฮีดคือใครที่ปฏิบัติอัสลุตเตาฮีดเนี่ยคือใครก็ตามที่ปฏิบัติพื้นฐานของเตาฮีดเนี่ยถือว่าเขาเนี่ยเป็นมุวะฮิดรอดพ้นจากการลงนรกแล้วรอดพ้นยังไงอะรอดพ้นจากการลงนรกแต่ว่าต้องไปชดใช้แต่สุดท้ายได้ออกมาก็คือผู้ที่ไม่ได้เข้าสวรรค์แบบแรกเริ่มส่วนคนอีกอันนึงคือกามาลุตเตาฮีดผู้ที่ปฏิบัติกามาลุตเตาฮีดขั้นสุดยอดจำง่ายๆอย่างเงี้ยเตาฮีดขั้นสุดยอดพี่น้องจำหะดีษญิบรีลพี่น้องเคยเรียนแล้วใช่ไหมครับอิห์ซานคืออะไรครับอิห์ซานที่ท่านญิบรีลแปลงกายมาแล้วก็ถามท่านนบีเช็คท่านนบีถามท่านนบีเพื่อเป็นการสอนนะครับซอฮาบะห์ว่าอิสลามคืออีหม่านคืออะไรอิสลามคืออะไรอิห์ซานคืออะไรนี่แหละครับกามาลุตเตาฮีดเนี่ยคือระดับขั้นสุดยอดอิห์ซานอันตะบุดัลลอฮ์ให้กันในกะตะลอคือการที่ท่านเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์การตะบุดัลลอฮ์กันในกะตะลอเสมือนว่าท่านเนี่ยเห็นพระองค์ฟะอินลัมยะกุนตะลอหูและหากว่าท่านไม่เห็นพระองค์ฟะอินนะฮูยะรอกะท่านก็ต้องรู้ตระหนักเสมอว่าอัลเลาะห์เนี่ยเห็นเราทุกวินาทีไม่ว่าเราจะเหลือบตาสมมุติมองผู้หญิงสักเล็กน้อยอัลเลาะห์รู้ทันทีไม่มีสิ่งใดปกปิดพระองค์เรากดลิงก์พนันออนไลน์เนี่ยเรารู้ครับนี่คือกามาลุตเตาฮีดก็คือเป้าคือเอาง่ายๆมักซูดของบทเนี่ยครับคนที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกลงโทษเนี่ยคือประเภทไหน 1. คนที่ปฏิบัติอัสลุตเตาฮีด 2. คนที่ปฏิบัติกามาลุตเตาฮีดข้อไหนครับข้อ 2ตอบถูกก็ถือว่าบทเนี่ยใช้ได้แล้วคนใช้ได้แล้วคือตายไปแล้วได้เข้าสวรรค์ตายไปแล้วแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีกล่าวดักรันเจนนะบิกอยดีฮิซาบินวะลาอาซาบฮิซาบินวะอาซาบินเนี่ยเป็นนากิรอใช่ไหมแล้วก็มาในรูปประโยคปฏิเสธบ่งบอกถึงอะไรนากิรอมาในประโยคปฏิเสธอันนากิรอฟีซียากินนาฟีมีลาตัวฟีดุลอุมุมก็คือบ่งบอกถึงองค์รวมไม่ว่าจะเป็นการอาซาบโกโบไม่ว่าจะเป็นอาซาบในนรกครอบคลุมหมดไม่ต้องถูกลงโทษแต่ถามว่าการจะไปถึงกามาลุตเตาฮีดได้เนี่ยง่ายไหมยากใช่ไหมสุดๆคนพูดเองเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกันต้องพยายามตลอดถ้าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยคือตัดซาวุฟและกามาลุตเตาฮีดและอันนี้ต้องพิจารณานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่รอดพ้นจากการทำบาปไม่ใช่มะซูมพวกเราทุกคนเนี่ยเผลอทำบาปได้ทุกวินาทีบอกให้แต่คนกุลบานีอาดัมคัตตะบานีอาดัมเป็นผู้ที่ทำบาปฮะดีษนะและผู้ที่วะคอยนุคัตตะอีอัตตะวาบุนคนที่ผิดที่ดีที่สุดคือผู้ที่อะไรครับกลับเนื้อกลับตัวนะครับพี่น้องอุลามะได้บอกว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเผลอไปทำบาปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะหมดสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ที่ตักกีเตาฮีดขั้นสุดยอดนะถ้าเขาเตาบัตตัวอย่างจริงจังแบบนุซูฮาเนี่ยถือว่าเขาเนี่ยยังเข้าข่ายผู้ที่ตักกีเตาฮีดแบบขั้นสุดยอดอยู่นะแต่ถ้าคนที่ทำบาปเนืองนิดมุซิรุนเนี่ยทำบาปทำแล้วทำอีกแล้วก็ดื้อด้วยไม่ยอมคิดจะเตาบัตสักทีเนี่ย อันเนี้ยไม่ต้องคิดว่าตัวเองเป็นกามารุตเตาฮีดเลยเอาอัสรุตเตาฮีดให้รอดก่อนยังทำชิริกอยู่หรือเปล่าอีกไม่ต้องพูดถึงทำบาปชิริกเตาฮีดเนี่ยรู้หรือยังอะเตาฮีดรู้หรือยังชิริกเล็กชิริกใหญ่แยกถูกไหมต้องพิจารณาตัวเองนะครับบารักัลลอฮุฟิกุมก็อายะนี้ก็จะมีเชคสุลัยมานเขาได้พูดถึงการมารอติบอันมุวะฮิดีนก็อธิบายไปแล้วท่านจะแบ่งเป็นสี่แต่ผมคิดว่าแบ่งเป็นสองแบบเล่มนี้เข้าใจง่ายกว่าครับเอาแล้วก็มาหลักฐานที่สองครับกอลมุซอนิฟุลลอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวว่าวะกอลและท่านและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวัลลซีนะฮุมบิร็อบบิฮิมลายุชริกูนผู้ซึ่งที่ไม่ได้ตั้งภาคีกับพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาเลยสุเราะห์อัลมุอ์มินูนอายะที่59นะครับก็คือสุเราะห์มุอ์มินูนที่เริ่มต้นด้วยกอดอัฟละฮัลมุอ์มินูนบรรดามุอ์มินเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมและคุณลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยอายะต่อมาเนี่ยครับก็คือมีนี่อยู่คือผู้ที่ไม่ทำชิริกอายะนี้ก็น่าจะไม่ต้องอ่านแล้วก็คือหนึ่งในการที่จะตะกิกเตาฮิดก็คือไม่ทำชิริกนี่แหละการที่จะตะกิกเตาฮิดก็คือการไม่ทำชิริกไม่ว่าจะเป็นชิริกเล็กหรือชิริกใหญ่ก็ตามเพราะฉะนั้นข้ามเลยพี่น้องครับต่อมาจะเป็นมีอะไรหรือเปล่าเข้าสู่หลักฐานที่3แล้วนะครับพี่น้องบารักัลลอฮุฟีกุมซึ่งเป็นหะดีษที่ยาวมากครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะสอนหมดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะสอนหมดหรือเปล่าวันนี้อาจจะไม่ลงรายละเอียดถี่ยิบนะครับอาจจะสอนกว้างๆแต่ผมก็เจตนาไว้นะว่าเดี๋ยวผมว่างๆเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่บทแรกเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มเขียนบทความเพราะว่าเสียดายที่อ่านมาเหมือนกันอยากจะให้มันคงอยู่นะผมไม่ได้อ่านแค่สองเล่มนี้นะอ่านล่าสุดอาจารย์คอริสศิลปะวงศาแนะนำของเชคบักล็อกก็ผมไปโหลดมาอีกดีมากอยากจะเอามาอีกเล่มหนึ่งเนี่ยโอ้ตอนแรกคือนั้นเกียรตาวุฒิตอฮีดเนี่ยมันมีชาล็อกหลายเล่มผมไม่รู้จะเลือกใครดีมันดีหมดเลยเชคไซมินดีไหมเชคหลายๆด้านเชคอุไซมีดีไหมไม่ดีเหรอไม่รู้จะเลือกใครดีเลยเนี่ยเขารวมชาล็อกในเล่มนี้จบแต่ทีนี้ผมคิดว่าบางทีมันรายละเอียดเล่มนี้มันเยอะอาจจะไม่เหมาะกับพี่น้องที่เป็นอาวามนะครับก็เลยเอาเล่มนี้มาช่วยหน่อยเชคสุไลมานเขาบรรยายในมัสยิดภาษาของท่านอาจจะให้คนที่ไม่ใช่นักศึกษาที่นั่งอยู่ด้วยรับฟังอาจจะง่ายขึ้นเอาละครับพี่น้องผมต้องขอตัวช่วยนะครับผมต้องขอตัวช่วยอ่านหะดีษนี้หน่อยเพราะว่ามันยาวพี่น้องครับหะดีษนี้ยาวแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องฟังลองตั้งใจฟังดูจากประสบการณ์10 กว่าปีที่ผมแบบฟังบรรยายมาเนี่ยนะตั้งแต่กลับเนื้อกลับตัวจากการผิดบาปเนี่ยแล้วก็หันมาสู่การเป็นตอลิบุลอิลม์นักศึกษาศาสนาเนี่ยก็เริ่มจากฟังบรรยายอาจารย์ภาษาไทยเนี่ยแหละพบเจอจนกระทั่งถึงตอนเนี่ยเวลาบรรยายอ่ะนะคนก็ตั้งใจฟังแหละแต่เวลายกกุรอานยกหะดีษอะไรเนี่ยเขาจะเริ่มแบบบางทีขอโทษเอามือถือมาเปิดเหมือนความตั้งใจของคนฟังจะดรอปลงทั้งที่ผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยคือเวลากุรอานถูกกล่าวเวลาหะดีษถูกกล่าวเนี่ยสมควรที่จะต้องทำไมครับตั้งใจฟังสมควรที่จะต้องตั้งใจฟังเนี่ยที่อายะที่ผมยกตอนแรกว่ากุลฮัลยัสตะวิลละซีนายะละมูนะวัลละซีนาลายะละมูนคนรู้กับคนที่ไม่รู้เท่ากันไหมไม่เท่าเนี่ยผมนึงรู้ถึงคุณประโยชน์ของคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยหรือนักศึกษาหาศาสนาเนี่ยสมมติอ่านหะดีษเนี่ยเขาก็จะตั้งใจฟังแหละถ้าฟังไม่ออกก็จะหามาตันมาเปิดทีหลังมานี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแต่ถ้าคนที่ไม่สนใจในการหาความรู้เนี่ยก็จะฟังผ่านๆฟังแล้วก็หาเอาไปบ้างทั้งที่สิ่งที่นบีบอกสิ่งที่อัลลอฮฺทรงตรัสไว้กะลามุลลอฮฺไม่ใช่มักลุกด้วยเป็นกะลามุลลอฮฺเอาละครับพี่น้อง เราฟังเราดูรีวอะไรอะรีวทิกตอกเนี่ยคลิป1 นาทีเนี่ยดูได้เดี๋ยวผมจะพี่น้องลองดูฟังหะดีษสัก1 นาทีเนี่ยฟังได้ไหมลองตั้งใจฟังดูถึงแม้จะไม่เข้าใจอ่ะแต่เรารู้ว่าเนี่ยนบีมีคำพูดนบีอยู่เนี่ยเอาไหมนบีเอาก็ลองต้องฟังนบีนะครับแล้วพี่น้องขออาสาสมัครนะครับอาจารย์วะฮิบกลับมาพอดีเพิ่งกลับจากอียิปต์มาชาอัลลอฮ์มาช่วยผมพอดีเลยตัฟดอนอิกเราะห์วะอันฮุซัยน์บินอับดุลเราะห์มานกล่าวกุนตุอินดะซะอีดบินจุบัยรฟะกล่าวอัยยุกุมรออัลกาวกะบะอัลลัซีอินกัดดอลบาริฮะอัลลัซีอินกัดดอลบาริฮะฟะกุลตุอะนะซุมมะกุลตุอะมาอินนีลัมอะกุนฟีศอลาตินวะลากินนีลุดิกตุ กอละ ฟะมาศอนะอ์ตะ กุลตุ อิรตะกอยตุ กอละ ฟะมาฮะมะละกะอะลาซาลิก กุลตุ หะดีษุน หัดดะซะนาฮุชะอ์บี กอละ วะมาหัดดะซะกุม กุลตุ หัดดะซะนาอันบุรอยดะบินิล หุซัยบิ อันนะฮู กอล ลา รุกยะตะ อิลลา มิน อัยนิน เอา หุมะأو همة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشةอย่าซาเขาเราเคยรันกี่นาทีครับเนี่ยฟังกันได้นะหะดีษนบีนะเนื้อหาก็มีบ่งบอกไว้นะครับว่าลักษณะของผู้ที่ตะกิกเตาฮีดแบบขั้นสุดยอดเนี่ยมีอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีบ่งบอกว่ามีกลุ่มชนที่ถูกเจาะจงว่าได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเดี๋ยวผมเล่าก่อนแล้วกันแล้วค่อยอธิบายทีละท่อนนะจะได้เห็นภาพรวมกันก็คือหะดีษเนี่ยเริ่มโดยท่านฮุซัยบินอับดุลเราะห์มานเนี่ยเป็นซิกอตุตตาบิอินเป็นตาบิอินถ้าจำไม่ผิดเป็นซิกอตนะแต่ว่ามีความซิกอตเนี่ยหมายถึงว่ามีคุณธรรมความจำดีรับหะดีษรายงานหะดีษได้ก็คือท่านฮุซัยบินอับดุลเราะห์มานเนี่ยเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในวงสนทนาของท่านซาอิดบินจูเบรนะครับก็เป็นซิกอตตาเบอินเช่นเดียวกัน ที่เป็นผู้รู้นั้นเป็นจามเอนที่เป็นผู้รู้ท่านซาอีดเนี่ยได้ถามในวงอ่ะเมื่อคืนมีใครเห็นดาวตกบ้างเมื่อคืนมีใครเห็นดาวตกบ้างซึ่งการถามเช่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าดาวตกเมื่อคืนเนี่ยอาจจะแปลกกว่าดาวตกที่ตกเป็นประจำอาจจะขนาดใหญ่กว่านะไม่งั้นท่านคงไม่ถามใช่ไหมท่านก็ถามว่ามีใครเห็นดาวตกบ้างท่านฮุซัยน์ตัวละครหลักนั่นคือท่านฮุซัยน์กับท่านซาอิดท่านฮุซัยน์ตอบว่าอะนะฟะกุนตุอะนะฉันได้กล่าวว่าอะนะฉันเห็นแล้วก็อันนี้คือความเขาเรียกสุดยอดของซาลัฟนะตาบิอีนท่านได้บอกว่าฉันเห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะตื่นมาละหมาดค่ำคืนนะทำไมท่านถึงกล่าววรรคนี้เพราะว่าท่านกลัวว่าถ้าตอบว่าอ๋อเมื่อคืนฉันเห็นคนจะคิดว่าเขาจะตื่นมาละหมาดยามค่ำคืนนี่สื่อถึงบ่งบอกถึงอะไรครับความอิคลาสของซาลัฟเขากลัวว่าคนจะคิดว่าเขาเป็นในสิ่งซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้เป็นถ้าบางคนสมัยเนี่ยบางคนเชคโซเลมานเล่าบางคนนะครับสมัยเนี่ยบางทีอยู่ในวงสนทนาเนี่ยเราบางทีอยู่ในวงสนทนาเนี่ยเล่าว่าเมื่อคืนตอนสักตีสามเนี่ยได้ยินเสียงแปลกๆอาจจะมองได้ว่าเขาต้องการจะให้คนอื่นคิดว่าเขาจะตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดนะแตกต่างจากซาลัฟเนี่ยเขาต้องการจะปกปิดการกระทำของตนให้อัลเลาะห์รู้คนเดียวพออันนี้จากเชคสุไลมานได้กล่าวไว้แต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรื่องเล่านี้ใครเห็นดาวครับท่านฮุซัยเห็นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าฉันเนี่ยละหมาดยามค่ำคืนนะที่ฉันเห็นเพราะว่าฉันนอนไม่ได้เพราะอะไรท่านถูกพิษอาจจะจากแมงป่องหรือจากงูพิษท่านถูกพิษจนนอนไม่ได้คืนนั้นจนทำให้ท่านเนี่ยเห็นดาวตกแล้วพอท่านซาอิดรู้ว่าเขาเนี่ยถูกพิษท่านซาอิดก็ถามทันทีว่าเอ้าแล้วท่านทำไงล่ะเชคสุไลมานก็ได้กล่าวไว้ในชาร์ล็อกของท่านว่าบ่งชี้ถึงอะไรมุสลิมเวลารู้ว่ามุสลิมคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยตกทุกข์ได้ยากต้องใส่ใจหน่อยแล้วท่านทำไงท่านถูกพิษเป็นไงบ้างเห็นไหมเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยอุลามะก็ดึงมาได้ใช่ไหมแล้วก็ถึงไหนละอ๋อท่านทำไงท่านถูกพิษเนี่ยต่อไปจะเป็นเป้าหมายหลักแล้วเริ่มเข้าเรื่องแล้วท่านฮุซัยน์ได้บอกว่าฉันขอให้คนมาอ่านรุกยะให้ฉันขอให้คนอื่นมาอ่านรุกยะให้ท่านซาอิดก็กล่าวถามว่าโอ้มาชาลอแล้วมีหลักฐานไหมที่ว่าถูกพิษแล้วให้คนมาอ่านรุกยะให้เนี่ยมีหลักฐานไหมชาวซาลาฟเขาถามหลักฐานกันนะครับท่านฮุซัยน์ก็ได้ตอบว่ามีหลักฐานนะมีจากท่านเดี๋ยวผมค่อยอ่านแล้วกันหลักฐานนะมีหลักฐานก็คือมีคำพูดของซอฮาบะนะครับที่ท่านฮุซัยน์บอกเนี่ยท่านซอฮาบะบอกว่าลารุกยะตะอิลละลารุกยะตะไหนแป๊บหนึ่งสารกุมบังสารกุมให้หม่ำยาสักกะลอคารันครับลาลุกยะตะอิลลามินไอนินเอาฮุมะไม่มีลุกยะใดๆไม่มีลุกยะใดๆคือลุกยะฮารอมวรรคเนี้ยอิลลานอกจากต่อจากนี้ไม่ฮารอมแล้วไอนินเอาฮุมะนอกจากถูกสายตาริษยาหรือฮุมะหรือถูกพิษนี่เป็นหลักฐานที่ท่านฮุซัยน์ได้นำมาปฏิบัติเมื่อท่านถูกพิษก็ถือว่าท่านมีคำตอบแล้วนะแล้วก็ท่านซาอิดก็ได้บอกว่าดีแล้วที่ท่านปฏิบัติตามสิ่งซึ่งที่ท่านได้ยินมาเป็นหลักฐานเนี่ยแต่ว่าฉันเนี่ยได้ยินหลักฐานอื่นซึ่งหลักฐานที่ท่านซาอิดนำมาบอกกับท่านฮุซัยน์เนี่ยเป็นคีย์หลักของหะดีษบทนี้เดี๋ยวเรามาอ่านกันตั้งแต่แรกนิดนึงอ่านไม่อ่านหมดแต่ผมเนียดนะในอนาคตนะผมจะทำแบบซีรีส์ที่อ่านทุกตัวนะอยากจะทำอยู่อินชาอัลเลาะห์เอาแค่เฉพาะแบบนักเรียนสนวีอะไรเงี้ยหรือคนที่สนใจ แต่ในบรรยายลักษณะนี้ทำไม่ได้เพราะว่าอันอาจจะยากนะคนอาจจะฟังยากเริ่มแรกใหม่เริ่มใหม่นะอันฮุซัยนิบในอับดุลรอฮ์มานเชคสุไลมานได้กล่าวว่าจากท่านฮุซัยบินอับดุลรอฮ์มานเนี่ยว่ามินซิกอติตาบีอินเป็นตาบีอินที่มีความซิกอได้กล่าวไปแล้วก็ล่ะกุนตุอินดะซะอีดบินจุเบรก็อยู่กับท่านซะอีดบินจุเบรอยู่ในวงสนทนาของท่านซะอีดบินจุเบรฟะกอละอัยยุกุมรออันเกาเกบะท่านซะอีดได้ถามว่าพวกเจ้าเนี่ยพวกท่านเนี่ยเมื่อคืนมีใครเห็นดาวไหมอะไรซิงก็ดอนบ้าดิฮะที่ตกเมื่อคืนแล้วก็มีเนี่ยเช็คถ้าใครอ่านหนังสืออุลามะได้เนี่ยคือจะทึ่งอ่ะมีรายละเอียดเยอะเลยคำว่าบาริฮะเนี่ยก็กับคำว่าอัลไลละเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็มีความต่างกันอีกแต่ผมจะไม่เข้าไปในรายละเอียดนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปเกาลูฮูก้อนละฟะกุนตูอันน่ะท่านฮุซัยน์บอกว่าฉันเห็นดาวตกผ่านไปซุมมะกุนตูอัมมาอินนีลัมอากุนฟีซอละก็คือวรรคนี้แปลง่ายๆคือแต่ว่าฉันเห็นดาวไม่ได้หมายความว่าฉันตื่นมาละหมาดนะแล้วเชฟสุไลมานก็ได้อธิบายว่าวะฮาซามินฮิบซิสซะลัฟอะลัลอิคลาสฟะอินนะฮุมกานูรอฎิยัลลอฮุอันฮุมฮะดีซีนอะลัลอิคลาสชาวซาลฟเนี่ยให้ความสำคัญกับความอิคลาสมากๆวะอะลาอัยยุมดะฮูบิมาลัยซะฟีฮิมและกลัวการที่เขาเนี่ยจะถูกชมในสิ่งซึ่งที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นเลยยะมะลูนัลอะมัลอัศศอลิฮ์พวกซะลัฟเนี่ยปฏิบัติการงานที่ซอลิฮ์ฟะยุคฟูนะฮูแล้วเขาก็ปกปิดมันมัสตะตออูเท่าที่สามารถสุดความสามารถฟะฮุซัยน์รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านฮุซัยน์เนี่ยละมาอัคบะรอซะอีดบินจุเบรเมื่อเขาได้บอกท่านซะอีดว่าเขาเนี่ยเห็นดาวไม่อ่านแล้วตอนคืนเนี่ยเขาต้องการที่จะตัดความเป็นไปได้ที่บรรดาคนในวงเนี่ยจะคิดว่าเขาเนี่ยตื่นมาละหมาดยามค่ำคืนทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้ละหมาดแต่เขาถูกอะไรถูกพิษจึงทำให้นอนไม่ได้แล้วจึงทำให้เขาเนี่ยเห็นดาวโอเคผ่านไปเชคก็เนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ฮาซาบิคิลาฟินมักรูรินโดยแย้งกับผู้ที่มีความพยองในยุคสมัยเนี่ยยูฮิมอะฮะดุฮุมนัสที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยต่างก็คิดว่าอันนะฮูยะมันอัลไครว่าเขาเนี่ยปฏิบัติการงานที่ดีฟะมัซาลันยะกูลุอะฮะดุฮุมยกตัวอย่างนะครับเทคยกตัวอย่างหนึ่งในพวกเขาเนี่ยกล่าวว่าไอ้พวกที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยนะอันบาริฮะวะอานามุสตัยกิดฟีอาคิริลไลน์เมื่อคืนเนี่ยฉันตื่นยามค่ำคืนในตอนกลางคืนในช่วงท้ายของกลางคืนฟีอาคิริลไลน์สมิอ์ตุซอตันกอริบันฉันได้ยินเสียงที่แปลกประหลาดวะยัสกุตแล้วก็เงียบจุดๆแล้วก็เงียบลิยุชอิดอันนัสเพื่อที่ทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าแกนนะฮูกานะยูซอลีว่าเขาเนี่ยละหมาดเมื่อคืนวรรคนี้ก็คือสื่อว่าชาวซะลัฟเนี่ยอิคลาสต่อเลยวะกอลูฮูลูดิกตุไออัซาบัตฮูซาตุซุมมินบิซุมมิฮาอิมาอักรบุนวะอิมาฮัยยะเอานะฮูซาลิกก็คือคำว่าถูกพิษเนี่ยคืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกจากแมงป่องหรือจากงูก็ได้ที่ท่านฮุซัยน์ถูกพิษเนี่ยก็ละฟะมาซะนะจะท่านซะอีดบินจุเบรก็เลยถามว่าอ้าวแล้วท่านทำอย่างไรในเมื่อท่านถูกพิษเนี่ยท่านทำอย่างไรบ้างฟีเชคสุไลมานบอกฟีฮีอันนะอะลัลมุสลิมอัยยะอ์ตะนีบิอิควานิฮีบ่งชี้ว่าในเนี่ยมีเรื่องมีบ่งชี้ว่าสำหรับมุสลิมเนี่ยจะต้องเอาใจใส่ต่อพี่น้องของเขาที่เป็นมุสลิมนะกาลูอิรตะก้อยตุแปลว่าฉันเนี่ยขอให้คนมาอ่านปัดเป่าฉันเนี่ยขอให้คนเนี่ยมาอ่านรุกยะท่านฮุซัยน์บอกว่าฉันถูกพิษแล้วฉันเนี่ยก็ได้ให้คนเนี่ยมาอ่านรุกยะแต่เชคสุไลมานบอกว่าคำว่าอิรตะก้อยตุเนี่ยเชคสุไลมานบอกนะลัมอัรฮาบิฮัสบิบะฮซีฟีกุตบิสซุนนะฮ์ ท่านไม่ได้พบเจอเลยครับไอ้สำนวนอิรตะกอยตูเนี่ยในหนังสือซุนนะวะอินนามาวะจาตุลับซะตะอิฟตัรกอยตูแต่ท่านเนี่ยเจอคำว่าอิฟตัรกอยตูอะลิฟซินตาอะลิฟซินตาบ่งบอกบ่งชี้ถึงอะไรครับตอลับประมาณนะอิฟตัรกอยตูไอตอลับตูไม่ยุรกีนีคือฉันขออิฟตัรกอยตูฉันขอให้คนเนี่ยมาอ่านรุกยะให้ฉันเนี่ยนั่นอะลีฟวัตซีนวัตตาอะตะดุลอะลาอัตตอลับอะลิฟซินตาบ่งชี้ถึงการตอลับการขอให้คนมาทำบางสิ่งให้เรากล่าวว่าฟะมาฮะละกะอะลาซาลิกยะนีมัลละซีจะอะละกะตัสตัรกีท่านซะอีดก็ได้ถามว่าอะไรทำให้ท่านเนี่ยขอให้คนมาอ่านล่ะฟะฟีฮีได้ประโยชน์อีกเชคโซลิมานดึงประโยชน์มาอีกฟะฟีฮีอันนัลมุสลิมอิซาอะลิมะมินอะคีฮิอันนะฮูฟะอะละชัยอันเอากอละชัยอันมุสลิมเนี่ยเมื่อรู้ว่าพี่น้องของเขาเนี่ยทำสิ่งหนึ่งหรือว่าพี่น้องของเขาเนี่ยกล่าวสิ่งหนึ่งอันนะฮูยังบะกีอัยยัสตัฟซิรอันซะบะบิฟิอะลิฮิเอาซะบะบิกอลิฮิเขาจำเป็นที่จะต้องถามหารายละเอียดถามว่าสาเหตุที่เขาทำเนี่ยหรือที่เขากล่าวเนี่ยสาเหตุคืออะไรเวลาอยู่บ้านดิรหูบินอิงการ์วะบิตะนิมอย่ารีบไปอิงการ์เขาให้ถามก่อนหลักฐานของมัรวานคืออะไรที่ทำอย่างเงี้ยที่กินขนมอยู่เนี่ยหลักฐานว่ามันกินได้เนี่ยคืออะไรมันอะไรมันฮาลาลเนี่ยสิ่งฮาลาลกินได้ใช่ไหมฮาลาลันตอยเยบันเนี่ยอันนี้คือสิ่งซึ่งที่มุสลิมจะต้องมีนะครับอย่ารีบไปอิงการ์ดเขาอย่ารีบไปอิงการ์ดเขาเล่นเรื่องเดือนเห็นต่างก็เหมือนกันเอาทำไมออกอีดวันนี้ล่ะแล้วทำไมจุฬาออกพรุ่งนี้ล่ะอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินเขาให้ถามหาหลักฐานจากเขาก่อนแต่ผมจะไม่เข้าไปในเรื่องนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวดราม่านะครับอุลามะได้มีกฎเกณฑ์และอิงการ์ฟีมาซาอิลอิจติฮาดีอันอิจติฮาดไม่มีการอิงการ์นะครับการด่าว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงการต่อต้านที่รุนแรงการเป็นศัตรูในประเด็นที่เป็นประเด็นที่อิจติฮาดประเด็นที่เป็นการอิจติฮาดโดยแตกต่างจากประเด็นที่เป็นอุซูลอันเนี้ยต้องค้านใครมาบอกว่ากุรอานเป็นมักรุกได้ไหมไม่ได้เพราะกุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์เราก็ต้องชี้แจงด้วยมารยาทนะครับเอาต่อเลยไหนแล้ววรรคต่อไปของดิสเกาลูฮูกุนตุฮะดีสุนฮัดดัสนาฮุชะบีท่านฮุซัยนก็ได้กล่าวว่าหลักฐานฉันเนี่ยมาจากฮะดีษซึ่งที่ท่านชะบีเนี่ยได้เล่าให้กับฉันได้เล่าให้กับเราฟังว่าฮุวะมินกิบาริตตาบิอีนท่านชะบีเนี่ยเป็นกิบาริตตาบิอีนรุ่นใหญ่รุ่นที่ใกล้ซอฮาบะห์รุ่นที่ทันเรียนกับซอฮาบะห์กอละวะมาฮัดดัซะกุมท่านซะอีดก็ได้กล่าวถามว่าโอ้ท่านชะบีกล่าวอะไรเล่าอะไรให้ท่านฟังล่ะกอละฮัดดัซนะอันบุรัยดะบินฮุซัยบอันนะฮูกอลได้เล่าให้เราฟังว่าจากท่านบุรัยดะบินฮุซัยบอันนี้เป็นซอฮาบะห์นะครับอันนะฮูกอลท่านบุรัยดะบินฮุซัยบได้กล่าวว่าลารุกยะตะอิลลามินอัยนินเอาฮุมะซึ่งท่อนเนี่ยครับเป็นหะดีษอะไรครับถึงนบีไหมสุดแค่ซอฮาบะห์เขาเรียกว่าหะดีษอะไรเมากูฟเป็นหะดีษเมากูฟนะครับใช้ได้ครับกอลุซอฮาบีเป็นหลักฐานได้แต่ว่าเชคโซเลมานบอกว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้อยคำเนี่ยลักินวุริดะฮะซัลลัฟมารฟูอันอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่อนเดียวกันเลยมีเหมือนกันที่มัรฟูอันไปถึงท่านนบีด้วยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าท่านชะอบีหรือท่านฮุซัยเนี่ยไม่รับรู้หะดีษนี้นะครับเลยยกหะดีษมากูฟมาซึ่งเป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลารุกยะตะอิลลามินอัยนินเอาฮุมะไม่มีรุกยะใดๆอ่านรุกยะไม่ได้นอกจาก เนื่องจากถูกสายตาริษยาหรือถูกพิษรอวาฮุลอิหม่ามอะห์มัดวะบูดาวุดวัตติรมิซีวับนูมาจาห์รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวุดติรมิซีอิบนูมาจาห์วะซอฮฮะฮุใครให้ซอฮีฮ์บ้างอันนะวะวีวะชุอัยบอัลอัรนาอูดวัลอันบานีท่านอิหม่ามนะวะวีท่านชุอัยบอัลอัรนาอูดท่านอิหม่ามอันบานีเราะฮิมะฮุลลอฮ์อันญะมีอะห์ได้ให้ซอฮีฮ์นะอัมก็สรุปว่าท่านฮุซัยเนี่ยได้ยกหลักฐานว่าที่ฉันให้คนมาอ่านรุกยะห์เนี่ยเนื่องจากถูกพิษเนี่ยฉันมีหลักฐานก็คือต้นนี้ยกวรรคต่อมาเลยนะเดี๋ยวประเด็นที่ว่าห้ามอ่านรุกยะห์เนี่ยเดี๋ยวจะมีวรรคต่อไปวันนี้อาจจะไม่หมดดูทรงแล้วเอาละแล้วก็จะมีเข้าเรื่องไอ้นู่นไอ้นคืออะไรอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาความหมายหะดีษโดยความหมายก่อนไอ้เรื่องรายละเอียดของแต่ละอย่างที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักเดี๋ยวมาเสริมได้ครั้งหน้าข้ามไปเลยเรื่องไอ้นสั้นๆก็คืออะไรครับสายตาริษยาเช่นผมเนี่ยมองไปที่บังซอบิรินผมเนี่ยมีร้านอาหารอยู่ชื่อว่าร้านโจ๊กกำเนิดทรัพย์เป็นร้านมะผมแล้วผมก็เห็นว่าครัวบ้านแขกเนี่ยขายดีว่ะครัวบ้านแขกนี่มันอร่อยเหลือเกินจนอาจจะอิจฉามากๆซึ่งการอิจฉาเนี่ยมันส่งผลในโลกความเป็นจริงนะครับมียืนยันหลักฐานยืนยันเชคสุไลมานได้ยกหลักฐานว่าจากเรื่องจริงเลยว่ามีคนประสบเรื่องไอเนี่ยไม่อ่านได้กันเล่าเลยก็คือมีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยเขาชีวิตประจำวันเขาเนี่ยเขาไปมัสยิดทุกวันไปเรียนหนังสือแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก้าวเข้ามัสยิดไม่ได้ร่างกายแบบเข้าไม่ได้อะไม่รู้เป็นอะไรจนมีคนมาอ่านรุกยะห์ให้เขาอ่านเสร็จเข้าได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างของการว่าอัลไอน์เนี่ยมันมีจริงและมีหลักฐานยืนยันนะครับแล้วก็เชคได้กล่าวถึงวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับคือถ้าเราเนี่ยเห็นพี่น้องคนหนึ่งได้ดีนะครับให้กล่าวตะบารักัลลอฮุฟิกตะบารักัลลอฮ์ขอให้สิ่งซึ่งที่ท่านมีเนี่ยอัลเลาะห์ให้บารากาตเถอะให้เราคิดแง่ดีไว้ก่อนให้เราชิงดุอาไปก่อนเลยบารักัลลอฮุฟิกตะบารักัลลอฮ์มันจะลดความอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมเป็นมนุษย์เนี่ยนะบารักัลลอฮุฟิกตะบารักัลลอฮ์ท่านจะมาชาอัลลอฮ์บารักัลลอฮ์อะไรประมาณนี้ส่วนวิธีการรักษาของคนที่ถูกไอน์ไปแล้วเนี่ยหรือถูกไสยศาสตร์อารมณ์ประมาณนั้นอ่ะก็คืออ่านรุกยะห์ชะรียะห์อ่านรุกยะห์บทปัดเป่าที่มาจากกุรอานและซุนนะห์นะครับแล้วก็รักษาอัซการ์เช้าเย็นเนี่ยสำคัญมากๆผมเคยมีแต่ก่อนเนี่ยผมไปรักษาคนถูกยินเข้าก็บ่อยอยู่นะครับซึ่งทุกคนที่ถูกบททดสอบเนี่ยส่วนใหญ่ไม่อ่านอัลกัดส่วนใหญ่ไม่อ่านอัลกัดนะครับผมก็แนะนำให้เขาอ่านอัลกัดไปก็เป็นวิธีการแก้ไขของคนที่ถูกไอน์ถึงไหนแล้วล่ะเข้าหะดีษต่อฟะกอละซะอีดุนก็ได้อัศนะมันอินตะฮาอิลามาซะมีอะห์ก็แปลโดยประมาณว่าดีแล้วที่ท่านปฏิบัติตามสิ่งซึ่งที่ท่านได้ยินมาก็คือปฏิบัติตามหลักฐานนี่แหละวะลากินฮัดดะซะนะอิบนุอับบาสนี่คือหะดีษหลักของบทนี้นะครับเข้าบทหะดีษหลักแล้ววะลากินฮัดดะซะนะอิบนุอับบาสอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอุริดัตอะลัยยะอัลอุมัมท่านซะอีดได้บอกหะดีษให้ท่านฮุซัยรับทราบและหะดีษมีว่าไงครับหะดีษมีอยู่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวว่าได้ถูกเสนอมาต่อหน้าฉันเนี่ยอุมมะห์ต่างๆ ไอเชคได้อธิบายว่าอันนัลอุมัมอัสซาบิกะอันนัลอุมัมอัสซาบิกะจามีอูฮาอูริดัตอัลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะอะรุซูลิฮิมก็คือบรรดาประชาชาติต่างๆของนบีต่างๆเลยนะได้ถูกนำมาเสนอนำมาอยู่ต่อหน้าท่านนบีมะอะรุซูลิฮิมพร้อมกับบรรดานบีและรอซูลของพวกเขาเล่าเลยแล้วกันนำมาเสนอมีสองทัศนะหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ท่านนบีไปอิสราเอลอันนี้คือทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งก็คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดในช่วงฮัจญ์ซึ่งเกิดขึ้นในฝันซึ่งมีหะดีษบอกว่าฝันของนบีของรอซูลเนี่ยเป็นความจริงซึ่งท่านเชคสุลัยมาน รูไฮรียึดถือว่าใกล้เคียงกับความซอฮีฮ์ที่สุดก็คือทัศนะที่ว่าเกิดขึ้นในช่วงฮัจญ์ในฝันนะได้ถูกมานำเสนออุริดัตอะลัยฮิลอุมัมฟะรออัยตุนนบีวะมะอะฮูอัลลอฮตุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฉันเห็นนบีฟะรออัยตุนนบีนบีเห็นนบีฟะรออัยตุนนบีนบีคนอื่นนะวะมะอะฮูอัลลอฮตุและพร้อมๆกับนบีเนี่ยฉันเห็นอัลลอฮตุอัลลอฮ์แปลว่าอะไรไอ้มะฮูจามาอะตุนมินซาลาซะตินอิลาติสอะห์อัลลอฮ์หมายถึงกลุ่มคนที่ไม่ถึง10คนจาก3ไปถึง9ไม่ถึง10คนวะซอฮิรเชคสุลัยมานบอกว่าวะซอฮิรอันนะฮูไลซะนบียันวาฮิดันคือที่นบีเห็นในฝันเนี่ยไม่ได้นบีคนเดียวนะหลายนบีเลยบางนบีมีคนติดตาม3คนเชคสุลัยมานบอกบางคนมีคนติดตาม9คนบางนบีนะแล้วท่านนบีเนี่ยวันนบียะวะมะอะฮูอัรรอจุลวัรรอจุลานวันนบียะวะไลซะมะอะฮูอะฮัดและมีนบีบางคนที่มาคนเดียวกล่าวคือไม่มีผู้ติดตามเลยไม่มีสาวกเลยไว้ง่ายกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซรุฟิอะลีซะวาดุนอะซีมแล้วก็มีซะวาดุนอะซีมเนี่ยปรากฏมาแต่ไกลเลยซะวาดุนอะซีมซะวาดแปลว่าอะไรอัสซะวาดฮุวัลอินซานมินบะอีดฮุวัลอินซานมินบะอีดวะฮุวัลลซีนุซัมมิฮิอัชชักซไอรูฟิอะละฮูอัชคาซมินบะอีดก็คือมีคนกลุ่มคนเห็นแต่ไกลเลยมืดฟ้ามัวดินเลยเยอะอะซีมฟอซอนนั้นจูอันนะฮุมอุมมะตีท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดว่าที่เขาเห็นแต่ไกลเนี่ยคืออุมมะของนบีเองคือพวกเราเนี่ยแหละวะจาฟีริวายะตินบุคอรีมิอันกอละฟะกีละลิฮาซามูซาวะกอมุฮุแล้วก็มีเสียงกล่าวแก่นบีว่าที่เห็นตอนเนี่ยไม่ใช่อุมมะของท่านแต่เป็นอุมมะของนบีมูซาวะกอมุฮุฟะนะซัรตุฟัยดันซะวะดุนอะซีมอันนี้เดี๋ยวบ่งชี้ว่าท่านนบีมูซาเนี่ยเป็นนบีที่มีผู้ติดตามเยอะมีประชาชาติของท่านเยอะกว่านบีท่านอื่นนะครับแต่ว่าน้อยกว่านบีมูฮัมมัดซุมากีลาลีอุนซุรฮาฮุนาวะฮาฮุนาฟีอาฟากิสซะมาฟะอิซาซะวาดุนกอดมะละอัลอุฟุกแล้วก็มีซะวาดุนอะซีมอีกชนอีกกลุ่มหนึ่งมาแต่ไกลเลยเยอะเลยก็นี่แหละคืออุมมะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแบบมืดฟ้ามัวดินเยอะมากบ่งชี้ว่าอุมมะของนบีเนี่ยเยอะที่สุดนะครับกีละฮาซิฮิอุมมะตุกะมีเสียงกล่าวมาอันเนี้ยคืออุมมะของท่านโอ้มุฮัมมัดกีละลีฮาซิอุมมะตุกะวะมะอะฮุมซะบะอูนะอันฟันยัดคูลูนันจันนะห์บิฆอยริฮิซาบินซะบะอูนะอันฟันเท่าไหร่70,00070,000 70,000 70,000นี่แหละคือคีย์เวิร์ดของบทนี้เลยเนี่ยมีคนกล่าวกันนะพี่ว่าเนี่ยที่เห็นกลุ่มชนเยอะมาแต่ไกลเนี่ยคืออุมมะท่านนี่แหละ แล้วคนในหมู่คนเยอะๆเนี่ยมีอยู่7เท่าไหร่นะ70,000คนเนี่ยที่ทำไมยะดะคูลูนันญันนะตะบิกอยริฮิซาบได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนนะไม่เดี๋ยวเวลาไม่พออธิบายรายละเอียดแต่ว่ามันจะมีหะดีษที่นบีขออัลเลาะห์ว่าขอให้เพิ่มอ่ะแต่ว่ามีมากกว่านี้แล้วก็ขอดุอาให้เราเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราหวังนะนั่นแหละนบีเลยขอมีบอกนบีขอเพิ่มแล้วอัลเลาะห์ก็ให้ไม่แล้วมันจะมีที่เชคโซเลมานวิคำนวณไม่ด้วยไม่รู้กี่ล้านวักตรฟะอัลลอินบรรดาอุลามะได้ขัดแย้งกันไอนาแกนะฮาวนะอัสบะอูนอันฟันฮันแกนูมะอัสสวาดอัมแกนูกออิบินขัดแย้งกันว่า70,000คนเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นหรือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ70,000เนี่ยใช่อยู่ในกลุ่มที่เห็นแต่ไกลนั้นหรือเปล่าที่เป็นอุมมะของนบีหรือว่าไม่อยู่ต่อหน้าลักินนัสซาวาบเชคสุไลมานได้บอกว่าอันฮุมแกนูกุดดามัสสวาดอันฮุมแกนูกุดดามัสสวาดทำไมกุดดามอ่านฟัตฮะทำไมกุดดามอ่านฟัตฮะอันนี้พี่น้องที่ชมอยู่ขอมาอัพนะครับพอดีมีนักเรียนนาฮูอยู่ครับเอ้ยวะบารักัลลอฮุฟิกขอบัตรไม่ใช่ขอบัตรกานูดิแล้วก็กานูเนี่ยเป็นขอบัตรจุมะละของอันนาฟะกานูอามามาหุมก็คือไอ้70,000คนเนี่ยอยู่แนวหน้าเลยของอุมมะฮ์นบีที่นบีเห็นแต่ไกลเนี่ยโอเควรรคต่อไปเลยว่ามะฮุม70อันฟันยัดคูลูนันจันนะบิกอยริฮิซาบวะลาอาซาบินเนี่ยไอ้ยัดคูลูนันจันนะ70อันฟันมินอุมมะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกอยริฮิซาบฟะลายุฮาซะบูนอะบัดันว่าก็ข้ามไปเลยเข้าสู่วรรคถัดไปแล้วครับพี่น้องวรรคจบแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแค่ว่าเนื้อหาหะดีษเนี่ยให้จบแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาแบ่งประเด็นก่อนจะเข้าบทใหม่แบ่งประเด็นเข้าบทใหม่แล้วก็เข้าส่วนท้ายของบทนี้ด้วยที่เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับได้จัดเป็นข้อๆมาให้นะส่วนท้ายของหะดีษแล้วพี่น้องเกาลูฮูซุมมานะฮาดอท่านนบีลุกขึ้นนะฟะดะคาละมันซิละฮูท่านนบีลุกเข้าไปในบ้านหลังจากที่ท่านนบีเนี่ยเล่าให้ซอฮาบะห์ฟังแล้วท่านนบีก็เข้าไปในบ้านฟะคอดันนาซฟีอูลาอิกะไอตะกัลละมูวะตะนาซอรูวะตะรอจอูอันกะลามฟีมาบัยนะฮุมแล้วซอฮาบะห์เนี่ยก็ได้ถกเถียงกันแล้วว่าไอ้ 70,000 คนเนี่ยใครวะไอ้ 70,000 คนเนี่ยใครวะพวกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้อ่านเชคสุไลมานดีกว่าเกาลูฟะกอละบะอ์ดุฮุมบางคนจากซอฮาบะห์เนี่ยฟะละอัลฮุมอัลลซีนซอฮิบูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวังว่าใน 70,000 คนเนี่ยจะมีซอฮาบะห์ของรอซูลก็คือพวกเขาเนี่ยแหละนะกอลูฮุวะกอละบะอ์ดุฮุมละอัลละฮุมอัลลซีนวุลิดูฟิลอิสลามฟะลัมยุชริกูบิลลาฮิชัยอะและบางคนในหมู่ซอฮาบะห์ก็ได้กล่าวว่าอาจจะเป็นใน 70,000 คนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบเกิดมาแล้วเป็นอิสลามเลยไม่เหมือนพวกเขาเนี่ยที่เป็นมุชริกีนมาก่อนนะแต่ไม่ใช่หรอกซอฮาบะห์ประเสริฐที่สุดกอลูฮูวะซักรูอัชยายะอ์นีกอละบะอ์ดุฮุมกอยรุซาลิกแล้วก็มีบางคนที่กล่าวเหตุผลอื่นอีกก็คือเมาส์กันนบีเล่าถึงความประเสริฐของคนที่ตะกีกเตาฮีดใช่ไหมกล่าวถึงความประเสริฐว่ามี 70,000 คนที่อยู่เนี่ยซอฮาบะห์ก็ได้เมาส์กันแล้วว่าอยากจะเป็นหนึ่งใน 70,000 เขาดูฟะคอรอญะอะลัยฮิมรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาท่านนบีได้ออกมาจากบ้านและออกมาหาซอฮาบะห์ฟะอัคบะรูฮูฟะกอละท่านนบีก็ได้บอกซอฮาบะห์เนี่ยไม่ต้อง อันนี้ผมไม่ใช่คำพูดนบีนะผมบอกเองไม่ต้องเดากันแล้วนบีบอกแล้วบอกเองแล้วฮุมุลลาซีนาลายัสตัรกูนนี่คือคีย์เวิร์ดอีก70,000 คนนะใครอ่ะ70,000 คนที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนเนี่ยใครล่ะฮุมุลลาซีนาลายัสตัรกูนพวกเขาคือคนที่ไม่ขอให้คนอื่นมาอ่านรุกยะให้แต่มีรายละเอียดเวลายักตะวุนและไม่ขอให้คนอื่นมารักษาด้วยกับการนาบเหล็กที่เผาไฟอ่ะเป็นการรักษาอันหนึ่งที่มักรุฮ์นะครับเวลายะตะตอยยารุนและไม่เชื่อในโชคลางเดี๋ยวจะมาอธิบายในตอนถัดไปว่าอัลลอฮ์รบบิฮิมยะตะวักชารุนและพวกเขาเนี่ยมีความตะวักกันต่ออัลลอฮ์นะครับมี3ลักษณะนะครับ70,000 คนเนี่ยมังซอบิรินซอฮาบะเถียงกันแล้วว่า70,000 คนเนี่ยพวกไหนวะอันนี้แบบแปลแบบชาวบ้านนะ70,000 คนเนี่ยมันพวกไหนพวกเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กที่เกิดมาโดยไม่เป็นกาเฟสเกิดมาเป็นแขกเลยเป็นมุสลิมเลยนบีก็ออกมาว่าพวก70,000 คนเนี่ยคือ1ลายัสตัรกูนไม่ขอให้คนอื่นมาอ่านรุกยะให้วะลายักตะวุนไม่ขอให้คนอื่นมารักษาด้วยการนาบเหล็กที่ถูกเผาไฟเป็นการรักษาประเภทหนึ่งที่มักรุฮ์นะวะลายะตะตอยยารุนและไม่เชื่อในโชคลางนะวันนี้เนี่ยวักตาละฟันอุลามะฟินมูราบิตัรกินอิสติรกอวันไกนักตะฟีบิฮาซันกอดรขอลาสเดี๋ยวเรามาต่อกันครั้งหน้านะขอจบการบรรยายในวันนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากเวลาก็ไม่รู้ผ่านไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยฮะโอ้โหเดี๋ยวมาต่อครับพี่น้องก็คือสรุปนะครับพี่น้อง สรุปนะครับพี่น้องคุณลักษณะของคนที่ตะกีกเตาฮีดเนี่ยก็คือไม่ทำชิริกเล็กชิริกใหญ่นะแล้วก็ในหะดีษสุดท้ายเนี่ยได้มี3ลักษณะเด่นก็คือลายัสตัรกูนวะลายักตะวุนวะลายัตตอยยารุนคนที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนเนี่ยหนึ่งในลักษณะก็คือไม่ขอให้คนมาอ่านรุกยะอะไรพวกนี้ที่ผมได้กล่าวไปแล้วซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาต่อกันครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอเราทรงเมตตาพวกเราและทรงตักดีรให้เรานั้นอยู่ในหนทางแห่งการแสวงหาความรู้ต่อไปบารอกัลลอฮุฟิกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์